ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระนาคปกใบมะขามเจ้าคุณสุนทรสมาจารย์หรือหลวงพ่อพรมวัดกัลยาณมิตรเป็นเหรียญเบญจภาคีพานาคปกใบมะขาม1ใน5ที่วงการพระเครื่องจัดอันดับเป็นเบญจภาคีพระปกใบมะขามซึ่งมีดังนี้1พานาคปกใบมะขามพระสนิทสมัทคุณหรือเจ้าคุณสนิทวัดโมลีโลกยารามหรือวัดท้ายตลาด2พานาคปกใบมะขามหลวงปู่สุขวัดป่าคอมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท3พระนาคปกใบมะขามเจ้าคุณสุนทรสมาจารย์วัดกัลยาณมิตร4พระนาคปกใบมะขามหลวงปู่ใจวัดเสด็จและ5พระนาคปกใบมะขามสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นวมวัดอนงคารามพระนาคปกใบมะขามเจ้าคุณสุนทรสมาจารย์วัดกัลยาณมิตรลักษณะเป็นเหรียญปั้มขนาดเล็กด้านหน้ามีพญานาคอยู่บนเศียรพระพุทธ7เศียรใต้พระพุทธเป็นลำตัวพญานาคขดอยู่3ชั้นด้านหลังเหรียญมีลักษณะเรียบพระปกใบมะขามพระนาคปกใบมะขามวัดกัลยาณมิตรนับได้ว่าเป็นสุดยอดของพระนาคปกใบมะขามของเมืองไทยเจ้าคุณสุนทรสมาจารย์เจ้าวาดวัดกัลยาณมิตรท่านเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ยุคเก่าท่านมีวิชาข่มและสมาธิจิตที่เข้มขังองค์หนึ่งแห่งยุคโดยที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรศิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้ความเคารพนับถือในภูมิธรรมและภาเวทวิทยาข่มของท่านเจ้าคุณสุนทรยิ่งนักขนาดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วยังยกย่องว่าท่านเก่งจริงขังจริงโดยท่านเป็นสหธรรมิกกันเจ้าคุณสุนทรยังได้มอบตำราปราบผงสาให้หลวงปู่บุญอีกด้วยหลวงปู่บุญท่านยังได้ให้ลูกศิษย์เอกของท่านคือหลวงปู่เพิ่มมาขอเรียนวิชาต่อกับท่านเจ้าคุณสุนทรถึงที่วัดกัลยาสำหรับศิษย์เอกของท่านเจ้าคุณผู้สืบทอดภาเวทวิทยาคมและเป็นเจ้าวาดองค์ต่อมาคือหลวงพ่อเสงวัดกัลยาณมิตรพระเครื่องที่ท่านสร้างนั้นเป็นพระที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณเช่นพระสมเด็จหูชิดพระกีบบัวเมฆพัดเหรียญหลวงพ่อโตล็อกเก็ตและพระปกใบมะขามที่ถือเป็น1ใน5เบญจภาคีชุดเล็กของเมืองไทยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่